ทางกทมทางสำนักสิ่งแวดล้อมก็เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้แล้วรายละเอียดของการแก้ปัญหานี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยครับบรรยากาศเช้าๆที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสวนขนาดใหญ่อย่างสวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีว่าจะต้องมีทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพมาออกกำลังกายและกลุ่มที่เป็นครอบครัวมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นี่ในช่วงวันหยุดหรือแม้แต่วันธรรมดาแต่เมื่อไม่นานมานี้สวนสาธารณะกลับมีกระแสของกลุ่มชายรักชายเข้ามากระทำอนาจารมีเพศสัมพันธ์หรือรักร่วมเพศซึ่งพบหลักฐานคือถุงยางอนามัยที่ตกอยู่และหากดูภาพจากคลิปจุดที่พบคือศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งมี2หลังตั้งอยู่ภายในสวนและบริเวณห้องน้ำโดยกลุ่มนี้จะนัดพบกันในช่วงเย็นรวมอยู่ประมาณ 30-40 คนด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครสั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง36แห่งเพิ่มความดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้สวนสาธารณะกลายเป็นจุดล่อแหลมหรือจุดมั่วสุมของกลุ่มรักร่วมเพศที่ผ่านมา36สวนเราเนี่ยมีอพส.ก็คือองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะทั้งหมดเนี่ย35สวนทั้งหมด507คนนะคะเจ้าที่องค์การทหารผ่านศึกเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลสวนสวนแต่ละสวนเนี่ยจะมีเจ้าที่ไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับพื้นที่ขึ้นกับปริมาณประตูต่างๆเข้าออกประตูขึ้นกับปัจจัยของชุมชนความเสี่ยงต่างๆนะคะโดยเฉพาะสวนลุมเนี่ยจะมีค่อนข้างมากก็คือ50คนในการดูงานทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นช่วงทุกสวนนะคะจะมีทั้งดูรอบเช้ากับรอบดึกนะคะในการใช้พื้นที่สวนของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเปิดบริการตั้งแต่ 5:00 ถึง 3:00 จะมีสวนลุมนะคะเปิดบริการ 4:30 เพราะมีประชาชนมาวิ่งค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าปิด 3:00 เช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้กทมจะเพิ่มความถี่ในการออกตรวจและให้รปภ.ประจำสวนสาธารณะออกตรวจทุกๆ1ชั่วโมงรวมไปถึงการตั้งกล่องสีเขียวเพื่อลงบันทึกการตรวจให้มีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับเปลี่ยนป้ายประกาศระเบียบการใช้สวนสาธารณะและเพิ่มข้อห้ามมากขึ้นเช่นห้ามทำอนาจารก็คงต้องฝากสังคมนะคะเพราะเราคงห้ามใครไม่ได้นะคะว่าห้ามเข้าสวนเพราะเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องช่วยกันให้การศึกษาให้การศึกษากับคนให้เข้าถึงวัฒนธรรมที่ดีของเราเองนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะยังยืนยันตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็สื่อต่างๆที่จะช่วยกันนะคะให้การใช้สวนเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยต้องช่วยกันเพราะว่าสวนเนี่ยใช้สำหรับครอบครัวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนกลุ่มนี้มาทำให้คนไม่กล้าใช้สวนเขาเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมนะคะมาตรการในข้างต้นที่กทม.สั่งล้อมคอกนั้นกทม.ย้ำว่าก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในส่วนรวมเพราะสวนสาธารณะถือเป็นสถานที่ของครอบครัวที่ทุกคนมาพักผ่อนและทำกิจกรรมดีๆร่วมกันมากกว่าจะมาทำเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกลายเป็นจุดล่อแหลมที่เสี่ยงอันตรายต่อการระบาดของโรคที่อาจจะตามมาในอนาคตอนุชิตคันธพรสิริถ่ายภาพพัฒพิชาราชรินทีมข่าวนิวส์18รายงานรายการสดช่องนิวส์18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง